สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอนสีทุกท่านนะครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีนะครับก็อยู่กับน้องชายชนเขียวนะครับเลี้ยงมาก็หลายเดือนแล้วนะครับก็ไม่เห็นจะปงจะป้ายกับเขาสักทีนะครับ2ต้นนะครับนี่ครับก็ไปเจอในกลุ่มมานะครับเขาบอกว่าถ้าน้องชายชนไม่ป้ายนะครับให้ลองใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับนี่โดนซะหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อจะเปลี่ยนใจกลับใจมาป้ายให้เรานะครับอันเรามาเริ่มกันกับต้นนี้เลยแล้วกันนะครับนี่แต่เขามีหลอดนะครับน้องมีหลอดลองเลยนะครับพี่เขาบอกว่าเปิดลองใช้วิธีนี้ดูนะครับตัดเลยครับจวะนะครับตัดใบให้เหลือใบน้อยๆนะครับเผื่อน้องจะกลับใจนี่ไม่ยอมป้ายสักทีนี่เจอแบบนี้ครับเอาเหลือสักแค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะว่าน้องจะกลับมาป้ายให้หรือเปล่านะครับอะมาต้นนี้ครับตัดครับพี่เจมเรืองศักดิ์เข้านะครับตัดเลยตัดเลยซับซับซับพี่เจมบอกมาเจมเรืองศักดิ์จัดไปนี่นี่ครับโดนซะหน่อยจะตัดหมดก็เสียดาย ลองเหลือแค่นี้เอ้ยเอานี่อีกสักใบนะครับมานี่นี่ครับตัดออกให้หมดนี่นะครับเสกซากอริยธรรมเผื่อน้องเขาจะโตนะครับนี่ต้องโดนนะครับไม่ยอมป้ายสักทีนะครับเลี้ยงมาก็หลายเดือนแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นใบใหม่เขาเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนี่ยแหละครับบอนสีนะครับก็เสน่ห์ของการเลี้ยงนะครับมีป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างบางต้นก็ป้ายหูดับตับไม่บางต้นก็เขียวปีนะครับเนี่ยครับแต่น้องเขาโตนะแต่มันมีสีเนี่ยครับสีชมพูนะครับแต่เขาไม่ป้ายปลายใบนะครับเขาก็มีสีชมพูอยู่เนี่ยครับออกมาแล้วเรื่อเรื่อเอารอดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าตัดแล้วน้องจะป้ายไหมนะครับคือ2ต้นเนี้ยไม่มีเชื้อป้ายเลยนะครับมาก็เขียวปีมานะครับแต่ถ้าต้นที่มีเชื้อป้ายนี่บางใบก็เขียวนะครับแต่ใบหลังๆใบใหม่ๆออกมาเขาก็ป้ายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเขียวปีแบบนี้ยังไร้วี่แววนะครับก็โดนไปหลายชับนะครับเผื่อน้องเขาจะเปลี่ยนใจแน่ขอบคุณนะครับมิตรรักบอนสีทุกท่านขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับที่กด Subscribe ให้ช่องเบิร์ดชัยบอนสีนะครับก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง900กว่าซับแล้วนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจนะครับเดี๋ยวถ้ามีบอนสีดีๆเบิร์ดชัยบอนสีมีแบ่งให้ราคาย่อมเยาแน่นอนครับผมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ